ข้อที่1ก็ที่เราจำได้นะก็จะมีข้อที่1ก็รุ่นพี่ต้องดูแลรุ่นน้องรุ่นพี่ก็จะไปรับข่าวสมมุติได้เพลงมาเพลงหนึ่งรุ่นพี่ก็จะรับโน้ตแล้วก็พี่เขาสงสัยอะไรเขาก็จะถามครูแล้วก็มาสอนเราอีกทีเราก็ต้องฝึกอ่านโน้ตด้วยเพราะว่าทุกคนที่เข้าไปในนั้นอ่านกันได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็การอ่านโน้ตเราว่ามันดีนะเพราะว่าถ้าเราอ่านได้มันทำให้เราไปได้ไวขึ้นคือแบบเห็นโน้ตแล้วก็อ่านแล้วมันก็จะทำได้เลยไม่ใช่แบบแค่ฟังแค่เสียงแล้วก็ไปแกะโน้ตอะไรอย่างเงี้ยแต่กว่าจะได้ขนาดนั้นมันก็ยากอีกนั่นแหละก็ต้องอาศัยหลายๆส่วนแล้วก็ตอนที่รวมวงอ่ะถ้าใครเป่าผิดอ่ะในกลุ่มเราก็ต้องเป่าเริ่มใหม่กันหมดเลยอ่ะคือแบบผิดนิดเดียวครูสมัยก่อนคือแบบเก่งมากอ่ะเราโคตรยอมรับอ่ะเครื่องเป่าเครื่องนึงอ่ะพายคลาริเนตเราอะบางเพลงก็มี2ลายบางเพลงก็มี3ลายอะไรเงี้ยผิดแค่นิดเดียวอะแกรู้เลยว่ามีคนเป่าผิดอะเราก็ต้องหรือเป่าอยู่นั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดเป่าผิดอีกอะดูแล้วแล้วก็ทำโทษเราจนแบบเราไม่กล้าผิดแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราเป็นตัวถ่วงอะไรเงี้ยจนเราต้องตั้งใจซ้อมมากอะกลับมาเรื่องการอ่านโน้ตผมก็เป็นคนหนึ่งที่อ่านโน้ตไม่เก่งเลยสมัยก่อนนะอ่านไม่เก่งก็อาศัยแบบฟังรุ่นพี่เยอะแล้วก็จำแล้วพอมันเริ่มเป่าหลายๆรอบเราก็จะมาดูว่าไอ้โน้ตเนี้ยมันตรงกับในของโน้ตเราตรงกับบรรทัดนี้ตัวนี้เราก็เริ่มฝึกจากอ่านโน้ตตัวง่ายๆไปจนมันจำได้และเข้าใจพอเราผิดมากขึ้นเรามันก็จะจำจนแบบเราไม่อยากทำผิดอีกแล้วแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือหาเพลงนั้นมาฟังซ้ำๆมันก็จะมีทำนองอยู่ในหัวถึงตอนนั้นเราอาจจะเป่าไม่ได้อะแต่ว่ามันมีเสียงที่อยู่ในหัวของเราทำให้เราแบบเป่าได้ถึงมันจะช้าก็ตามเราก็ต้องค่อยๆ อ่านแล้วก็ค่อยๆฟังจนมันเข้าใจกฎเหล็กข้อที่2ก็คือ